สวัสดีค่ะมีคนสอบถามมาว่าเอ๊ะเจลล้างมือแม่มดนะคะเป็นยังไงมั่งเจลทำความสะอาดช่วงสู้ไวรัสอีนังอู่ฮั่นเจลนะคะเจลทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อไวรัสของแม่มด1นะคะที่เราต้องเข้าใจคือแอลกอฮอล์นะคะต้องมีไม่ต่ำกว่า 95% นะคะ2มีส่วนผสมไม่ต่ำกว่า 70%อันนี้คือคนยังบอกค่อยเข้าใจแล้วก็เข้าใจผิดเข้าใจถูกว่าเอ้ยมันกี่เปอร์เซ็นต์นับจากตรงไหนอย่างไรนะคะสองสิ่งที่เราต้องเข้าใจ1นะคะแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นเท่าไหร่2เอานำมาผสมกับเจลมีปริมาณสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้คือสองสิ่งที่เราจะต้องรู้ในส่วนของเจลทำความสะอาดแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามนะคะสำหรับ FCคำถามที่ถามว่าเจลล้างมือของแม่มดตัวนี้นะคะไม่ใช่แค่ล้างมือเอาไปว่าเจลฆ่าเชื้อโรคแล้วกันเนาะฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะของเราพิเศษอย่างไรของเรานอกจากเจลแล้วเรายังใส่เปิ้นฮ้องว่ามีตัวกีซาลีนก็คือว่าปกติเจลทั่วไปที่เราใช้อ่ะมันจะใช้แล้วมือมันจะแห้งมากนะคะตัวนี้เราผสมกีซาลีนด้วยนะคะแล้วก็เราก็พัฒนาสูตรทำนู่นทำนี่เรื่อยๆอย่างที่มันเป็นประโยชน์สำหรับคนเราเนี่ยหรือว่ามันมีประโยชน์ฆ่าเชื้อโรคหรือว่าอย่างพวกนี้นะตรงนี้เราก็เลยมากระซิบบอกว่าอ่ะเจลแม่มดมันก็ต้องมีเวทมนต์พิเศษกว่าคนอื่นนะคะก็ทั้งในอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกสามารถสอบถามเข้ามาได้นะเจ้าในส่วนของเจลฆ่าเชื้อโรคแม่มดค่ะ